อ่ะไม่ใช่เอานี้ถือไว้ผมด้วยถือไว้เฉยๆแล้วกันมันใกล้ๆหน่อยก็ได้ใกล้ๆหน่อยก็ได้สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนน้องใหม่สอนเด็กโคราชนะฮะสอนเด็กโคราชมัดเชือก อยากจะดูนี่ว่าเด็กโคราชเขาบอกว่าเขามัดเชือกไม่เป็นนะฮะอ่ะมาเดี๋ยวเราจะสอนเด็กโคราชมัดเชือกกันไม่เป็นใช่มั้ยไม่เป็นทิ้งไปใช่มั้ยนี่จับแบบนี้นะเอามือขวาเนี่ยจับเป็นห่วงแบบนี้เลยอันนี้นะคุณเอกมาถ่ายใกล้ๆนิดนึงนะให้เห็นนะสอนเด็กโคราชนี่ก็อยู่ประมาณนี้แหละจับเป็นห่วงอย่างเงี้ยเอ้าแล้วไม่บอกพี่ว่าทําไม่เป็นจับแบบนี้น่ะนี่ๆจับดีๆแล้วก็เอามือนี้จับไว้ตรงนี้จับมันคือๆเนี่ยดิอย่างนี้จับคือๆนะมันคงเลยดิจับเสร็จแล้วแล้วก็เอาไปพาดเลยไปพาดไว้นะพันแล้วก็เอาพันเข้าไป1รอบนะเวลาดูพันเข้าไปทีแรกมันก็ยังพันไม่เคยได้ถูกอ่ะรอบที่2ก็คือต้องอยู่ด้านในรอบที่2ไปหานิ้วมือเจ้าของรอบที่2ต้องให้มันอยู่ด้านในเห็นมั้ยแล้วก็ดึงหัวงัดเอามืองัดหัวมันด้วยน่ะนะเอามืองัดหัวมันแล้วเราก็พยายามดึงเอามือนี้ดึงแล้วก็งัดหัวให้มันอยู่อย่างเงี้ย3รอบก็ได้2รอบก็ได้3รอบก็ได้อ่ะขับพันอีกทีเพื่อไปให้มันอยู่จริงๆก็3รอบเข้าไปเลยได้ได้มั้ยเดี๋ยวพี่จะทําให้ดูจับตรงนี้ไว้คราวนี้มันจะหลุดมั้ยนี่ก็ได้นะลองมัดดูดิเนี่ยต่อนี้เอามือไปดึงมั้ยแบบนี้ประมาณนี้แล้วเราก็ร้อยนี่นะครับร้อยขึ้นมาตรงนี้ก็ได้ร้อยเพื่อให้มันเข้าห่วงเนี่ยพี่ถึงนี่ก็เป็นวิธีดึงเงี้ยเดี๋ยวให้ดูใหม่แก้ใหม่วิธีแก้ก็คือดึงเลยเป็นลงมาเลยไอ้ตรงเนี้ยมันจะหลุดเองมันเราค่อยๆดึงแต่ว่าวิธีการพันเชือกเนี่ยนะฮะต้องระวังให้ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าไอ้เชือกแบบพันแบบเนี้ยมันเชือกแบบเนี้ยมันไม่ค่อยหลุดไอ้เงื่อนแบบเนี้ยมันไม่หลุดแต่ถ้าไอ้เงื่อนแบบที่เราพันเนี่ยดึงแล้วมีโอกาสหลุดได้เพราะว่าแต่เทคนิคมันมีอยู่แค่ง่ายๆเองลองจับห่วงใหม่แล้วเป็นห่วงหรือก็ตายขึ้นมาแล้วเราก็เอาไปพาดให้ไกลๆหน่อยเพราะตรงนี้เราจะได้พันได้หลายรอบพาดให้มันเยอะๆนิดนึงจับต่ำๆนิดนึงแล้วก็พาดให้สูงขึ้นนิดนึงพาดไปปุ๊บแล้วก็ม้วนเลย1รอบแต่รอบที่2อ่ะจําไว้เลยว่ารอบที่2คือต้องอยู่ด้านในถูกต้องอย่างนี้แน่นอีกก็รอบ3อีกก็ได้ใช่รอบที่3พันอีกพันอีกรอบนึงเลย3รอบเลยอยู่ด้านในอีกเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วเราก็พยายามเอานิ้วโป้งยัดหัวมันไว้แล้วตรงนี้ก็พยายามดึงไว้มันก็จะเป็นห่วงทีนี้ถ้ามันเป็นแต่รถอันนี้คือมันไม่มีเหมือนหูของผมใช่ป่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราจะร้อยหูนี้เราก็สามารถร้อยอย่างนี้ก็ได้นะเราจะร้อยลงมาอย่างนี้ก็ได้เพื่อจะดึงหูได้เลยสมมตินะแต่ถ้าเราไม่มีหูดึงอย่างนี้เราก็สามารถเอามาคล้องใต้นี้ได้ลองดูคล้องขึ้นไปแล้วก็เอาไปร้อยตรงนี้ขึ้นมาร้อยห่วงขึ้นไปแค่นี้ก็ได้แล้ววันหนึ่งเองก็ต้องพยายามนั่งทำ ให้มันคล่อง พี่บอกเรื่องอ่ะผมเคยขับรถชอกแล้วก็ผมมีทุนเดิมที่การมัดเชือกอยู่แล้วไงทีนี้ไอ้ปัญหาน้องใหม่เนี่ยในอยู่ในวงการเนี่ยปัญหาน้องใหม่คือมัดเชือกไม่เป็นเนี่ยปัญหาหนักเลยนะ2คุม5ผมวิ่งไปเนี่ยเค้าบางคนเนี่ยฮะเฮ้ยกล้องตั้งดีๆเนี่ยขอเอียง ผมอยู่ในวงการใหม่ผมจะเล่าให้ฟังคุมผ้าใบนะฮะบางคนเนี่ยนะฮะคุมผ้าใบเค้าจะมีเทคนิคมือเก่าเนี่ยผ้าใบนี่ตึงเป๊ะแต่มือใหม่นะครับไปแบบเนี้ย คือออกมาจากข้อแค่เนี้ยคือมือใหม่นะครับพอใบนี่ตีเวลาวิ่งไปเนี่ยบุบบับบุบบับบุบบับดูได้เลยครับว่าใครดูได้เลยว่าใครเป็นมือใหม่ใครเป็นมือเก่าสังเกตนะฮะคนขับรถคอกดูได้เลยครับว่าใครเป็นมือใหม่หรือว่าใครมือเก่าดูง่ายๆวิธีการคุมผ้าถ้าผ้าออกมานะฮะเห็นรถคันไหนที่ผ้าตึงเป๊ะแบบนี้นะฮะวิ่งไปแล้วผ้านี่ตึงเปี้ยเลยอันนั้นครับมือเก่าครับแต่ถ้าวิ่งไปแล้วแบบว่าเหมือนเขาเรียกว่าโยนผ้าเต็นท์ขึ้นไปห่อผ้าใบมันจะอยู่อย่างเงี้ยเวลาวิ่งไปนะครับมันจะบุบบับบุบบับวิ่งได้3เที่ยวผ้าใบขาดหมดซื้อผ้าใบใหม่เลยผมก็ยังงงว่าเฮ้ยทำไมลูกพี่ผมเนี่ยเขาเคยวิ่งนะสมัยผมเข้ามาอยู่ในวงการรถคอกใหม่ๆเนี่ยคือผมเคยไปวิ่งผมซื้อผ้าใบอาทิตย์ละชุดมันขาดหมดเลยลมตีผมไปเจอผ้าใบเขาแบบเก่าๆไงผมก็เลยถามเขาว่าลูกพี่ทำไมผ้าใบลูกพี่มันเก่านะโอ้ยอันนี้ตั้ง2ปีกว่าฮึ2ปี2ปีใช้ได้ไงวะ2ปีผมใช้อาทิตย์ละชุดคือโอ้ยก็ทำไมใช้เปลืองจังบอกมันรู้เหมือนกันเขาเห็นผมวันนั้นออกงานมาแล้วก็มาเซเว่นต่อยคู่กันโอ้ยนี่ซื้อผ้าใบเอาโยนไปคุมลงมาแล้วก็มาเชือกเลยเอาตะไคร้คุมเลยเนี่ยไม่ได้ค้ำไม่ได้อะไรเลย
ามหนึ่งแผงเลยครับไขมันครับใช่พอเรามัดเชือกไม่มัดเชือกไม่เก่งมัดเชือกไม่ตึงหรือคิดว่าไปไม่ตึงหายที่แผงเขาถามเลยแผงว่าจะแผงไหนเราไม่เจอเนี่ยโอเคเรามีที่กว่าช่วยแต่บางที่ที่บางครั้งที่เขาส่งเราไปแล้วเราไปเจอแผงที่เป็นแผงใหม่ๆแล้วเราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองอ่ะถือว่ามันเป็นเรื่องยากผมก็เหมือนกันผมเคยเข้าวงการนี้มาใหม่ๆแล้วก็โทรศัพท์มาดังเอาสุนทรวันนี้ไปขึ้นเงาะช้างทูลบ่อไร่นะมันอยู่ตรงไหนครับพี่น่ะวิ่งไปแสนตู้เลี้ยวซ้ายมาเลี้ยวซ้ายเสร็จเลี้ยวขวาพนมพิกอีกนิดนึงอ่ะวิ่งเลี้ยวซ้ายมาเสร็จประมาณ3โลจะมีซอยเลี้ยวขวาเปล่านู่นสุนทรเลยไปนู่นแล้วเลี้ยวขวาได้เฮียยังโอ๊ยผมเอ้ยมึงเลยไปแล้วจับไปโอ้ยฝาจะถึงแผงรอซะเหือแตกไปนู่นเดี๋ยวนี้ง่ายครับเดี๋ยวนี้มีโลเคชั่นตรงโลเคชั่นโลเคชั่นมีเค้าเรียกว่ามีโลกโซเชียลมันทําให้เรามาง่ายขึ้นยิง GPS มาได้อยู่ตรงนี้เลยสมัยก่อนไม่มีครับคุยโทรศัพท์อย่างเดียวแล้วนายคิวนี่คือวันนึงอ่ะลูกคิวเยอะ10กว่าคน20คน30คนอ่ะแล้วเค้าก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่อารมณ์ที่จะรุนแรงนิดนึงไม่ค่อยตอบแล้วเด็กใหม่นี่คือขับรถไปมือสั่นยังไงคือโดนด่าทั้งหูชาเฮ้ยมึงเลยไปแล้วกลับรถมาหูกลับรถแทบจะดิฟกลับมาเลยกว่าจะวิ่งเข้ามาได้กว่าจะขึ้นของได้นะฮะบางทีขึ้นของแล้วรับเงินเสร็จลืมตั๋ววิ่งออกมา3กิโลแล้วเฮียโทรตามสุนทรอยู่ไหนแล้วเนี่ยโอ้ผมออกมาจะแผงแล้วครับเฮียผมกำลังจะเร่งครับมึงไม่ต้องเร่งมึงลืมตั๋วมึงกลับไปเอาก่อนครับเฮียเราว่าอะไรวะกูรับเงินมาคือเจ้าของแผงก็ไม่ได้บอกว่าต้องเอาตั๋วมาเขาจ่ายเงินเราแล้วทำไมเขาไม่หยิบตั๋วมาให้เสมียนบางคนนะฮะผมจะบอกให้เสมียนเขาจะขี้แอคนะเสมียนตามลงต่างๆก็จะประมาณขี้แอคอ่ะตังนี่พี่ตั๋ววางอยู่ตรงเนี้ยทูโทนก็ไม่บอกเรามันก็ไม่บอกเราว่าตั๋วจะต้องเอาไปด้วยไอเราเองก็มือใหม่เราก็ไม่รู้ว่าไปหนามบินมันจะต้องเอาตั๋วไปด้วยอะไรเงี้ยมันต้องมีตั๋วมีใบที่ทำสี่ร้านไหนครับไปทำเองอันนี้ทำเองอะไรครับใครอยากจะทำนะฮะบอกได้เลยซื้อสีมาอย่างเดียวพอฟรีค่าแรงโอ้อยู่ตรงไหนครับผมจะไม่ขับรถผ่านเลยครับฟรีค่าแรงแล้วก็ประกาศลงจริงแล้วใครจะทำซื้อสีมาครับนี่แหละอย่างที่ผมบอกแหละว่ามือใหม่เราต้องพยายามเราต้องเจออะไรเยอะแยะมากมายอยู่ในวงการรถท่องเนี่ยสนุกแล้วก็พยายามอะไรที่เราทำไม่เป็นวันนี้จะพักงานบอกไว้เลยถ้าอย่างมือใหม่แล้วมาวิ่งตราดไปขอนแก่นยังพอนะถ้ามีโอกาสว่างๆคุณหวังก็ส่งน้องไปประคองตลาดบ้างนะผมเชื่อว่าถ้าไปประคองตลาดเนี่ยนะฮะคุณหวังต้องเหนื่อยหลายตกแน่นอนเลยเพราะว่าผมไม่รับโทรศัพท์อยู่แล้วไม่รับโทรศัพท์เลยผมไม่รับโทรศัพท์อยู่แล้วคนรับแทนผมนี่มีคือคนเมื่อก่อนผมก็เคยคิดนะเวลาที่เข้าไปอยู่ในวิ่งงานในคิวเนี่ยทุกคนอยากได้งานง่ายทุกคนไม่อยากได้งานยากพอได้งานยากปุ๊บเนี่ยเราเป็นลูกน้องอ่ะเราก็ไม่อยากไปนึกออกไหมฮะอุ้ยแต่ผมเคยผ่านจุดนี้มาแล้วลูกพี่ผมเนี่ยสอนให้รู้ว่างานไหนยากเราต้องไปไปได้ทุกที่เพราะงานไหนยากคือคนอื่นไม่ไปรวมทั้งเราไม่ไปด้วยเราจะไม่ได้เงินถ้างานไหนมันยากแล้วเราไปคนอื่นไม่ไปแสดงว่าเราได้งานเราได้งานแน่นอนการได้เปรียบเขาเหมือนผมเนี่ยอย่างงานที่ผมเคยวิ่งอยู่ตรงเนี้ยนะฮะถ่ายไว้อย่างเหมือนผมเนี่ยงานที่ผมเคยวิ่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วเมื่อก่อนในคิวผม30คันไม่มีใครวิ่งเลยเพราะว่าค่ารถมันเข้ากับอยู่ปะแต่ต้องวิ่งเข้ามา20กว่าโลกับ30โลไปกับ50โลเพื่อจะต้องเข้ามาในนี้นะฮะค่ารถเข้ากับอยู่ข้างนอกไม่มีใครวิ่งเลยปรากฏว่าผมถูกส่งมาด้วยความที่เราเด็กใหม่ไม่สามารถปฏิเสธได้แล้วก็เลือกไม่ได้อ่ะทนวิ่งไปวะเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าเฮ้ยเรานี่เหมือนคนโง่นี่หว่าเหี้ยเราวิ่งค่ารถ5,000 เท่าเขาเขาอยู่ข้างนอกแต่เราเสียเวลาในการเดินทางอีก50โลใช่เราเสียน้ํามันฟรีไปอีก50โลอันนั้นคือเราโง่นี่หว่าเราเข้ามาในวงการใหม่ๆแต่บางทีโชคมันไม่ได้ช่วยไอ้คนที่ฉลาดกว่าเรานะฮะไอ้คนที่ฉลาดกว่าเรางานหมดแล้วครับ1เดือน2เดือนแต่ไอ้งานที่ว่ามันอยู่ไกลๆที่เราวิ่งอยู่ที่โง่มาตั้งนานเนี่ยงานมันยาวไปที่มาประจํานะฮะงานข้างนอกมี2เดือนงานข้างในนี่มันลากได้ยาวอีกประมาณ1เดือนเพราะของข้างในนี่ยังมีอยู่เยอะเราวิ่งที่แผงนี้อีกเดือนกว่าสรุปแล้วคือไอ้รถที่ฉลาดมีงาน2เดือนไอ้รถที่โง่มีงาน3เดือนแล้วก็งานในคิวรถที่อยู่ในคิวก็โวยวายกับนายคิวเอ้ยทำไมเฮียให้สุนทรวิ่งคนเดียวเลยอ้าวก็อีกตอนที่เฮียส่งรถไปทำไมพวกเอ็งไม่ไปกันเอ็งก็ฉลาดกันทุกคนไม่อยากวิ่งกันทุกคนสุนทรมันวิ่งมาตั้ง2เดือนแล้วมันเหลืออีกเดือนนึงก็ให้มันวิ่งไปแต่คนอื่นเมื่อก่อนเฮียโทรตามเอ็งก็ไม่ไปถูกต้องไหมปฏิเสธโดนตอกกลับไปแค่นี้จบเลยครับสรุปแล้วเรากลายเป็นคนโง่ที่ได้งานต่ออีกเดือนอีกอย่างนึงงานไปไกลงานไหนที่มันยากเราต้องไปเพราะ
งานทุกงานมันจะเรียนจบถ้านายไม่ไปนายก็ไม่มีวันที่จะเรียนมันจบแล้วเวลาวันนึงมันมีงานนอนแผนเปอยู่อ่ะผมเคยนะนอนแผนเปอยู่ประคองตลาดนี่แหละที่ผมต้องตกงานแล้วตกงานเล่าตกงานแล้วตกงานเล่าคือไม่ไปนอนกัน 4-5 คนเหี้ยโทรมาอ่ะประคองตลาดคันนึงเร็วไม่ไปไอ้นู่นไปไอ้นี่ไปเหลือกัน2คนกับเพื่อนสุนทรไปเปล่าผมไม่ไปผมไปเถอะแต่เราก็นอนฟรีกินข้าวลิงอยู่7วันแล้วอ่ะหมดเงินไปอีกหมดเงินหมดทองรถก็ต้องผ่อนเงินทองก็ลอยหรอหลังๆมาไม่เหลือใครแล้วอ่ะโทรมาบ้านเราจะมีบ้านเหมือนว่าเป็นบ้านคนงานรถคนขับรถที่พักเดี๋ยวเขาก็โทรมาที่พักเขาก็จะตะโกนเรียกรถอ่ะเอามีรถใครอยู่บ้างสุนทรครับเจอ๋อเจ๊เฮียให้ไปสุนทรเฮียให้ไปประคองตลาดเอาเร็วที่ไม่มีใครหายแล้วไม่มีใครเลยวันไหวอยู่โทรหายอ่ะก็คือยังไม่อยากไปนะเราเป็นตัวเลือกสุดท้ายก็จริงเฮียครับมีรถอยู่คันเดียวครับเฮียเฮียให้ไปประคองตลาดเออเร็วๆมาขึ้นของเลยแล้วครับเฮียด้วยความที่ไม่มีรถยังไงก็ไฟบังคับแล้วสุดท้ายเรากลัวที่สุดก็คือไอ้งานนี้เขาบอกประคองตลาดมันไปยากแล้วก็กลับยากมากไปหลายคนแล้วก็หลงหลายคนกลับก็หลงไปก็หลงเราเลยกลายเป็นกลัวไปก่อนกลัวในคำพูดของคนอื่นพอเราได้ไปจริงๆแล้วก็หลงเหมือนกันแล้วก็กลัวเหมือนกันแล้วก็บอกกับคนอื่นเหมือนกันว่ากูไม่มาแล้วคือไม่เอาแล้วมันเป็นงานที่ยากมากกระดูกมากผมไปเที่ยวแรกพอไปส่งของเสร็จแล้วก็ออกมาจากปากคลองตลาดหลงไปเลยหลงไปไหนไปไอ้นู่นน่ะไอ้สนามม้าไปสนามหลวงไปนู่นเสาชิงช้าไปหมดแหละไปทั่ว2ชั่วโมงออกจากกรุงเทพไม่รอดอยู่นั่นแหละเวียนไปเวียนมาวนอยู่นั่นน่ะตัดสินใจเลยโทรหาเฮียเจ้าของวินเฮียครับผมกลับไม่ถูกกลับไม่รอดครับเอ้าแล้วอยู่ไหนแล้วล่ะออบอกเฮียผมเก่งนะผมยอมรับเลยบอกว่าเฮียผมเก่งมากอยู่ไหนแล้วดูป้ายซ้ายมือซอยอะไรถนนอะไรบอกเฮียมาผมก็บอกเขาอุ้ยอย่าพึ่งขึ้นสะพานนะตรงนั้นมันจะขึ้นสะพานไปนนทบุรีแล้วนะรอดตายสะพานแล้วกลับรถมาแล้วบอกเฮียใหม่เดี๋ยวเฮียพาขึ้นทางด่วนผมใช้เวลากับเฮียไม่เกิน15นาทีวิ่งขึ้นทางด่วนได้โอ้เฮียเก่งมากโอ้เฮียทำไมเฮียเก่งขนาดนี้เฮียโอ้ยเฮียวิ่งมานานแล้วเฮียหลงแล้วเฮียหลงมานานเฮียหลงมาก่อนเฮียถึงบอกได้หมดว่าลืออยู่ไหนไงคือหลงแล้วจำหลงแล้วเก่งคือมันเป็นความรู้เขาถึงเก่งขนาดนั้นไงวันแรกไปก็หลงวันที่2เอาแผลเอาตะกร้าเปล่ากลับมาถึงแผงปุ๊บโทรหาเฮียเลยเฮียครับต้องมีงานอื่นบอกผมเลยนะครับเฮียแต่งานประคองตลาดผมไม่ไปแล้วครับเฮียคือคนมันไปยากเฮียเฮ้ยไม่ใช่มันต้องไปนะสุนทรว่าผมบอกเฮียงานอื่นไม่ได้หนามบินอะไรก็ได้ที่มันยากผมไปได้หมดแหละแต่ประคองตลาดมันไม่ใช่อ่ะเฮียมันหลงแล้วมันกลับไม่ได้หลงกลับไม่ได้มันหาทางกลับยากมากไม่เป็นไรเดี๋ยวเฮียดูงานให้การน่ะมันจะหมดประมาณ2ทุ่มนะฮะเราก็ลุ้นตั้งแต่5โมงแล้วไอ้เพื่อนก็ไปทีละคนก็ตามคิวนะมันจะล็อกเราล็อกไหนโดนล็อกไหนมันเหลือเราอยู่3คนประคองตลาดคิวนี้มันถึงเราแล้วอ่ะรับโทรศัพท์เจ๊อ้าวรถประคองตลาดคันนึงอีกแล้วเหรอผมก็โทรหาเฮียเลยคือใจก็ไม่ไปก็ยอมแพ้ตอนใจบอกได้เลยว่าเรายอมแพ้คือเราไม่ไปงานมันคงไม่มีงานวิ่งประคองตลาดอย่างเดียวหรอกเราคิดว่างานประคองตลาดยังไงมันต้องมีงานอื่นวิ่งแต่สรุปแล้วคืองานมันเริ่มน้อยงานมันเริ่มน้อยแต่เงาะที่ไปประคองตลาดเนี่ยยังมีอยู่เยอะมากซึ่งมันเป็นงานดีมากที่เขาได้ที่โชคดีของเราที่เฮียเขายังดื้อให้เราไปแล้วเราเองอ่ะเราพอใจตั้งแต่เที่ยวแรกเที่ยวที่สองมาผมก็หลงเหมือนเดิมไปถึงประคองตลาดนี่เป็นงานเดียวนี้ออกมาจากประคองตลาดผมก็หลงเหมือนเดิมหลงไปหลงมาผมก็โทรหาเขาโดนด่าเป็นครั้งที่สองนะฮะครั้งที่สองนี่คือเขาอารมณ์เสียมากเลยคือเขาบอกว่าวันนี้ให้ประคองตลาดไปประคองตลาดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะออกจากประคองตลาดสตาร์ทเครื่องปุ๊บเวียนรอบถังขยะปุ๊บโทรหาเขาเลยผมก็ไม่โทรอ่ะผมว่าเราก็พอจําได้ว่าเที่ยวที่แล้วเราไปตรงนี้เดี๋ยวมันก็ไปวกขึ้นทางด่วนวันนี้เปล่าก็เหมือนเดิมไปแล้วก็เลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยนไปอยู่ไอ้นู่นไหนไปเลี้ยวไอ้ซอยบ้านหม้อหมอมีอะไรไปหลุดไปอุ๊ยอาบอบนวดอะไรเต็มไปหมดเลยไปใหญ่เลยทีนี้หลงไปเรื่อยเปื่อยเลยพอเราหลงมากๆเข้านะฮะพอเราหลงมากๆเข้าเราก็ท้อกันเองแล้วก็อารมณ์เสียแล้วนะเราก็โทรหาเฮียก็ทำไมเฮียบอกแล้วว่าให้ออกจากตลาดแล้วโทรหาเฮียยังพูดอย่างนี้เขาก็ใส่เราใหญ่โวยแบบน้ำตาทั้งร่วงเลยนะมีความรู้สึกว่าเกลียดมากเลยประคองตลาดไม่อยากไปอีกเลยแล้วก็เข็ดเขาพาเราจนกระทั่งเราขึ้นทางด่วนได้
กลับมาถึงที่จันทบุรีกลับมาถึงตราดเนี่ยมาถึงแสงแล้วก็โทรบอกเขาก่อนเลยว่ายังไงผมก็ไม่ไปเด็ดขาดเขาพูดมาว่าถ้านายไม่ไปนายก็เรียนไม่จบแล้วถ้าในประเทศนี้มันมีแค่งานเดียวนายก็เป็นคนที่ไม่มีงานทำนายต้องไปนายต้องสู้นายหลงนายไม่ต้องกลัวนายวิ่งไม่เกิน 4-5 เที่ยวเดี๋ยวนายก็จำได้ยังไงนายต้องไปเชื่อสิโอ้เขาลุ้นเราจนแบบแล้วกูจะหลงสักวันเจ้าไม่เป็นไรวะไป3เที่ยวเกือบหลงแต่ไม่หลง4เที่ยวไม่ต้องโทรหาเฮียเลยเที่ยวที่5วิ่งสบายหลังจากนั้นมาอีก1เดือนเพื่อนนอนตกงานแฝนเปกันเดือนเต็มๆผมวิ่งงานอยู่คนเดียวสรุปแล้วคือเดือนนั้น 50,000 กว่าบาทที่เราได้หวานกรอบเลยมาเคาะตลาดนี่ออกแบบชิวๆเลยออกแล้วเนี่ยผมถ่ายโพสประจำเนี่ยวิ่งเสร็จเนี่ยลิโก้ผมเนี่ยออกไปเช็คอินแสนตุ้งปั๊มบางจากเนี่ยหมูแล้วสมัยก่อนไม่ได้ใส่เยอะพี่สมัยก่อน150ตลาดส่งเลยนะพรุ่งนี้ส่งเลยนะเฮ้ยโทรมาผมนะโทรหาเองนะครับโทรมาผมด่าอย่างเดียวเลยนะไม่แล้วรถตะวันขึ้นงานยังก็จอดอยู่นั่นน่าจะใกล้จะได้ขึ้นแล้วมั้งวันนี้ขึ้นแล้วมั้งเดี๋ยวเข้าไปใครไปเนี่ยสรุปว่าแกไปได้แต่เอกหรือใครไปเอกไปเทียบคู่กับผมเลยจะไปเทียบคู่ไปกลางผ้าเลยไปขึ้นผ้าเลยเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอจะถ่ายคลิปถ่ายรูปเฉยๆใช่ให้แจ้งไปขึ้นนี่ก็รอดาวครับรายงานตัวด้วยชื่ออะไรอ่ะไปเจอกันละพยายามอยู่พยายามอยู่ค่อยๆเขามันมีข้อตกลงอยู่นะถ้าได้ก่อนสิริรอดาวผู้ไปตกงานมันมีเรื่องใครเลยนี่วันนี้ทำท่าจะตกวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเที่ยวที่หาหนุ่มรถคอกนะฮะก็มาทำคลิปอะไรไปให้เพื่อนๆได้ดูกันประสบการณ์คนขับรถคอกนะฮะอยู่ในวงการนี้ก็ต้องพยายามไฟฟ้านะฮะหาความรู้ขยันอดทนมีหลายเรื่องที่คนหน้าพี่ไหมเนี่ยคนขับรถเนี่ยมีความสุขเยอะมีความแฮปปี้เยอะถอยไปหน่อยจะเห็นดาวด้วยโอเคนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับคือชีวิตคนขับรถคอมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความสุขสนุกสนานได้ไปหลายๆที่เอ๊ะคุณหวังให้ทุกคนจังหวัดไหนปราจีนบุรีครับปราจีนก็ได้มาเที่ยวตลาดด้วยอันนี้มาไทยเลยมาพันกิโลโอเคไปก่อนครับบ๊ายบายก็ผมต้องมาทุกปีแล้วผมมีสายรายงานมานิดๆแล้วว่าอาจจะได้ขึ้นไปทำมาไฟที่หนึ่งนะครับเพราะว่าน้าถามแล้ว